็นสะพานเกือกไม้ด้านใต้สถานีบ้านโป่งนะครับอีสโครถเร็ว171จะวิ่งผ่านนะครับแล้วก็จะเห็นรอยทางที่เพิ่งเอามาลงใหม่เมื่อไม่นานนี้ครับจะเห็นหินมีรอยเปียกอยู่นะครับเพราะมีการพรมน้ำมาเพื่อลดฝุ่นจะเห็นนะครับรถเกียร์หินกำลังทำงานอยู่